รมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่28พฤศจิกายนลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบนแล้วลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นกับลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียสในบริเวณภาคเหนือจึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลงด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงโดยทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งรวมถึงประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งควรระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไปจนถึง29พฤศจิกายนคือวันพรุ่งนี้ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอากาศจะเย็นในตอนเช้านะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรับอากาศเย็นตื่นเช้าๆหน่อยพรุ่งนี้รีบมางานพระอาทิตย์แฟร์ยังมีอีก1วันนะคะและอุณหภูมิเนี่ยจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ